ม่คุณโดนพี่สาวดุเอาหน่อยร้องไห้น้ำตาเป็นเผาเต่าฮะก็หนูหวังดีอ่ะหนูไม่คิดว่าพี่พิมพ์เขาจะด่าหนูขนาดนี้อะคุณเทิดขาครับช่วยหน่อยค่ะรอบเมื่อกี้พี่สาวรอบนี้น้องสาวค่ะร้องไห้จนนี่จ่ามงกุฎป้าหมดจานไปแล้วค่ะนะคะฝากด้วยครับดีจังเลยคุณรู้หรือยังยุ่งเรื่องผู้ใหญ่แล้วเป็นยังไงไม่ต้องมาซ้ำเลยนี่ผมไม่ได้ซ้ำคุณนะนี่ผมกำลังปลอบคุณด้วยซ้ำแบบนี้เขาเรียกว่าปลอบเหรอก็ปลอบสิทำไมจะไม่ปลอบคุณล่ะวันผมเชื่อนะครับว่าพี่สาวของคุณเนี่ยแข็งแรงกว่าที่คุณคิดเยอะเขาต้องหาทางออกได้อยู่แล้วแหละก็อย่าไงอย่าลูกเดียวเลยอ่ะพี่เริงเตรียมจุดพลุได้เลยนี่ฉันไม่เข้าใจพี่เริงเลยจริงๆนะว่าเขาต้องการอะไรอ่ะเขาต้องการพี่เริงหรือเขาต้องการทำให้พี่พิมพ์เสียใจคนอย่างใจเริงอ่ะต้องการแค่อย่างเดียวเอาตัวเองให้รอดส่วนเรื่องของคุณเรื่องเนี่ยผมเข้าใจเพราะว่าผมเคยเป็นหมดทุกอย่างไม่มีอะไรเหลือเลยมีแค่ผู้หญิงคนเดียวที่มองผมด้วยความชื่นชมให้การดูแลให้การสนับสนุนแค่นี้ผมก็พร้อมที่จะนอกใจเมียตัวเองไปหาเขาก็เพราะว่าเขาเป็นคนเดียวที่ยืนอยู่เคียงข้างผมนะคนที่คุณพูดถึงนี่คือคุณสุพัญญาใช่ไหมคะใช่ครับแล้วทำไมคุณถึงเลิกกับเขาอะคะก็เพราะว่าผมไม่อยากเอาเปรียบเขาผมไม่อยากที่จะหาผลประโยชน์จากความรักของเขาที่มีให้กับผมมันแย่มากผมก็เลยต้องออกจากความรักของเขาแล้วก็หาคุณค่าให้กับตัวเองให้ได้อีกครั้งคุณแมนมากเลยนะคะที่ไม่เอาเปรียบเธอฉันนับถือคุณค่ะและที่นี่ก็ทำให้ผมเนี่ยได้ค้นพบตัวตนและก็สร้างคุณค่าให้กับตัวเองจริงๆยังไงไม่เลวนะไม่ใช่แค่ไม่เลวค่ะแต่ดีมากๆเลยต่างหากนี่รับรองเลยนะคะว่าถ้าเปิดร้านเนี่ยคนตึงแน่ๆแน่นอนทีนี้คุณก็รู้แล้วใช่ไหมว่าวิธีที่ดีที่สุดที่จะช่วยคุณพิมพ์เนี่ยก็คือเว้นระยะให้เขาคิดแล้วก็ให้เขาเป็นคนตัดสินใจเองส่วนคุณน่ะก็ให้กำลังใจอยู่ห่างๆก็พอโอเคไหมไม่ตอบไม่ตอบโอเคไหมผมตอบเนี่ยไม่ตอบยังไม่ตอบไปเรื่อยๆนะดีดีดีค่ะโอเคค่ะแบบนี้สิเขาเรียกว่าปลอบใจหน่อยขอบคุณนะคะครับเจ้านายเอ้าแล้วจ่ามงกุฎผมหายไปไหนหมดแล้วเนี่ยตะกี้ที่ตักมานี่คือตักเผื่อทุกคนเลยนะนี่กินหมดเลยเหรอหมดแล้วไงเหลือแต่ลูกชุบอ่ะคุณจะกินปะล่ะมีคนป้อนปะล่ะป้อนก็ได้ตอนก็ได้
กินลูกหนึ่งก็ยังดีกว่าไม่ได้กินอ่ะเนาะ